สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับนักเรียนไทยในต่างแดนนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงให้ประหยัดในการกินอยู่นะครับเพราะว่าค่าครองชีพในยุโรปหรือว่าในหลายๆประเทศก็อาจจะราคาสูงกว่าที่เมืองไทยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่แนะนำนะครับเกี่ยวกับนักเรียนไทยที่ของผมอยู่ที่ทวีปยุโรปนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับใช้เงินยูโรนะครับก็คือว่ากล่องอันนี้นะครับเป็นกล่องที่ผมไปซื้อมาจากร้านอาหารอัลฟอลองเต้นะครับก็คือว่าเหมือนร้านอาหารบุฟเฟ่ของจีนนะครับที่กลางเมืองเขาขายเป็นบุฟเฟ่นะครับหัวก็ประมาณ15บาท15ยูโรอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหรือว่ามื้อเย็นก็20กว่ายูโรอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปซื้อแบบกล่องก็มีกล่องเล็กจะคิดที่ 5.50 แล้วก็กล่องประมาณนี้นะครับคือกล่องใหญ่ก็จะคิดที่ 7.50 นะครับ 7.50 ยูโรก็เราจะมาดูกันว่า 7.50 ยูโรนั้นได้อะไรบ้างวิธีเทคนิคแนะนำก็คือว่าจะไม่ซื้อเวลาไปเลือกใส่กล่องนะครับก็จะไม่เลือกซื้อจะไม่ซื้อข้าวหมายความว่าจะไม่เอาข้าวมาใส่ลงมาแล้วก็จะไม่เอาเส้นบะหมี่นะครับใส่ลงมาเพราะว่าที่บ้านเราก็ที่ห้องนะครับของเพื่อนเพื่อนนักเรียนทุกคนนะครับน้องน้องนักเรียนนักศึกษาทุกคนก็จะมีข้าวกันอยู่แล้วนะครับก็กลับมาก็คือหุงข้าวหรือว่าจะต้มเส้นหมี่ผัดเส้นหมี่รออะไรอย่างนี้นะครับร้านอาหารบุฟเฟ่ค่อนข้างที่จะทำรสเข้มข้นนะครับหมายถึงว่าจะเค็มอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้คนที่ร้านทานข้าวเยอะๆแต่เราซื้อกลับมาทานที่บ้านกันก็สามารถหุงข้าวที่บ้านได้แล้วก็อย่างผมซื้อมากล่องประมาณนี้นะครับกินได้2มื้อนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องเปิดกล่องกันนะครับเขาก็ให้กล่องให้ฝาปิดมาเลยแล้วเราก็ไปตักมาวิธีก็คือพยายามเรียงให้ดีๆนะครับถ้าเราเรียงได้ดีเราก็จะได้คุ้มค่านะครับก็ในกล่องนี้มีอะไรบ้างสำหรับ7ยูโร50ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้มี2ไม้นะครับสำหรับไม่แน่ใจว่าเป็นหมูหรือเนื้อแต่ผมกินหมดทุกอย่างก็คือได้มา1ไม้นะครับแล้วก็2ไม้วางสวยๆแล้วก็ได้อะไรมาอีกได้ปอเปี๊ยะนะครับปอเปี๊ยะผักปอเปี๊ยะกุ้งเรียงรวมกันนะครับ1 2 3 4ชิ้นนะครับแล้วก็ได้ปอเปี๊ยะเวียดนามมาด้วย1อันปอเปี๊ยะเวียดนามภาษาฝรั่งเศสนะครับที่เขาเรียกกันก็คือเรียกว่าแหนมนะครับแหนมแต่ว่าไม่ใช่เป็นเหมือนแหนมที่บ้านเรานะครับสังเกตก็คือจะเป็นแป้งลักษณะแบบนี้นะครับที่กรอบข้างนอกนะครับนี่นะครับได้แหนมมา1ชิ้นก็ยังร้อนๆอยู่เลยนะครับเพิ่งซื้อมาแล้วก็มีอะไรบ้างอันนี้เป็นของโปรดนะครับถ้าไปทานที่ร้านจะทานเยอะก็จะเป็นเหมือนแป้งสดนะครับข้างในมีขนมจีนแล้วก็มีผักมีกุ้งนะครับนี่นะครับตัวนี้1อันจริงๆมีซอสราดแต่ว่าพอเนื่องจากเราสั่งกลับบ้านมันต้องรวมกันหมดแล้วอยากกินหลากหลายก็เลยอาจจะเปื้อนนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมทานได้อันนี้เป็นปลานะครับได้ปลา1ชิ้น2ชิ้น
แล้วก็นอกนั้นก็เป็นกุ้งนะครับเป็นกุ้ง1 2 3 4 5 6 7ตัว8ตัวได้กุ้งมา8ตัวนะครับแล้วก็มีเนื้อนะครับมีเนื้อผัดเนื้อน้ำมันหอยเผ็ดนิดหน่อยแล้วก็มีขนมจีบนะครับ2อันก็เอามารับประทานกับข้าว2มื้อนะครับก็ตกมื้อละประมาณ3ยูโร25เซนหรือ25ซองจีบนะครับก็สามารถอยู่ได้2มื้อก็เป็นการประหยัดนะครับเรียงดีๆก็ไม่ต้องอัดแน่นมากแต่ก็เรียงดีๆนะครับเรียงให้ครบแล้วก็ใส่กล่องได้เลยก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักศึกษานักเรียนที่มาเรียนในต่างประเทศนะครับถ้าจะไปซื้อร้านอาหารที่ร้านเอเชียก็ไม่ต้องใส่ข้าวมาใส่มีลำหุงข้าวกินที่บ้านแล้วก็เรียงให้ดีๆนะครับเราก็จะได้ใส่มาเต็มมีน้ำซอสมารับประทานกับข้าวด้วยอาจจะต้มแกงจืดกินก็ได้ทำน้ำซุปกินนะครับหรือว่าจะกินลักษณะแบบนี้เลยกินข้าวกินกับข้าวไปเลยก็ได้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ